สโมสรเมืองทองห่างหายจากความสำเร็จไปนานมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลลีกครับกับทีม BG ปทุมในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนี้ก็ถือเป็นนัดที่สำคัญสำหรับสโมสรเมืองทองมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมการคว้าแชมป์ล่าสุดของสโมสรเมืองทองก็ต้องย้อนกลับไปในฟุตบอลลีกครับนี่แหละครับเมื่อปี2017ครับซึ่งในวันนั้นสโมสรเมืองทองเอาชนะทีมสิงห์เชียงรายไปได้2-0นะฮะและหลังจากนั้นก็ยังไม่สามารถนำถ้วยรางวัลเข้าสู่สโมสรเมืองทองได้อีกเลยนะครับนี่เป็นครั้งที่ใกล้เคียงที่สุดที่สโมสรเมืองทองเข้าชิงฟุตบอลลีกครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้วยนี้จึงมีความสำคัญกับสโมสรนักเตะกิเลนพยองฝ่ายบริหารแล้วก็แฟนคลับสโมสรเมืองทองมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะเป็นซีซั่นที่สโมสรเมืองทองของเราอาจจะไม่ได้ดีไปมากกว่าสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้นะครับเริ่มต้นเล็กแรกจากเกมที่ออกไปเยือนมากพอสมควรทำใหอันดับตารางนี่อยู่ในโซนพื้นที่อันตรายนะฮะแต่พอกลับเข้าสู่เลข2ทุกอย่างปรับจูนลงตัวนักเตะเรียกความมั่นใจกลับมาได้ก็ทำให้เมืองทองของเราสามารถเก็บชัยชนะได้เรื่อยๆล่ะครับแล้วก็พาทีมมาจบอันดับ5ซึ่งก็เก็บคะแนนได้มากกว่าปีที่ผ่านมาซะอีกนะครับแล้วก็สามารถพาตัวเองเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลลีกครับฟุตบอลถ้วยได้อีก1รายการนะฮะโอ้ระวังเจอแดดช่างมันเจอแดดไปมาสุดท้ายรับครับว้าวโคตรดีเน้นซ้ายเป็นเฟิร์สทัชซ้ายแน่นอนครับการเว้นวรรคให้กับทัวร์นาเมนต์ทีมชาติในการคัดเลือกฟุตบอลโลกเนี่ยมันอาจจะเบรกความต่อเนื่องเบรกในเรื่องของสภาพร่างกายเบรกในความมั่นอกมั่นใจของสโมสรเมืองทองของเรานะฮะเพราะว่าตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ10กว่าวันในการฝึกซ้อมและก็อาจจะฝึกซ้อมเต็มที่ไม่ได้นะครับเพราะว่ายังขาดทั้งพี่เทพเจริญศักดิ์แล้วก็ฟองปรเมศวร์อาจวิไลในการรับใช้ทีมชาติแต่ยังดีนะฮะที่ตัวหลักๆคนอื่นๆยังอยู่ในการฝึกซ้อมของโค้ชอุทัยบุญเหมาะและโค้ชมิลอสโจซิกนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงไทมิ่งหลังจากนี้ต้องพยายามสร้างแรงจูงใจให้กับเรานักเตะขุนพลกิเลนพยองของเรานะฮะในเรื่องของการฝึกซ้อมเพราะว่าสโมสรอื่นๆหยุดไปหมดแล้วล่ะครับทุกคนไปเที่ยวพักผ่อนกันต่างจังหวัดต่างประเทศกันแล้วแต่ว่าขุนพลกิเลนพยองของเราก็ยังคงมีโจทย์หนักที่ต้องทำงานหนักกันต่อเพื่อเป้าหมายอีก1รายการให้สำเร็จให้ได้นะครับและช่วงนี้โอ้โหข่าวในโซเชียลเนี่ยทุกๆวันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วแอดอยากจะให้แฟนคลับสโมสรเมืองทองของเราเชื่อมั่นนะครับในการทำทีมของสโมสรเมืองทองตอนนี้มันเป็นช่วงที่แบบเอเจนต์ของแต่ละนักเตะพยายามที่จะสร้างมูลค่าให้กับนักเตะของเขาเองในการต่อรองกับสโมสรนั้นๆ นะฮะนี่ก็คือหน้าที่ของเอเจนต์แหละครับครบ1ปีพวกเขาก็จะมาทำหน้าที่แบบนี้แหละฮะทำให้ตอนนี้มีข่าวออกมาทางอินฟูเยอะแยะไปหมดเลยนั่นก็เป็นหน้าที่ของเอเจนต์นะครับในการทำงานเพื่อต่อรองกับสโมสรต่างๆนั่นเองพอฉะนั้นแล้วก็อยากให้แฟนคลับสโมสรเมืองทองของเราอย่าเพิ่งไปเชื่อข่าวต่างๆมากมายจนเกินไปนะฮะเพราะแอดเองก็เชื่อว่านักเตะเองยังไม่รู้เลยที่ซ้ำนะครับว่ามีข่าวกับสโมสรนู้นนี้นั้นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเอเจนต์ในการต่อรองนั่นเองแหละครับ
ก็เป็นว่าตอนนี้ทุกคนต้องโฟกัสในอีก1เกมที่เหลือคือวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนี้ที่เราจะพบกับทีม BG ปทุมนะฮะโจทย์ของทีมเมืองทองไม่แตกต่างจากรอบรองชนะเลิศเลยนะครับที่เราพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด BG เองเป็นทีมที่อุดมไปด้วยนักเตะทีมชาติทั้งทีมนะฮะพอฉะนั้นแล้วต้องทำการบ้านอย่างหนักในการที่จะเดินทางไปพบกับเขาในวันที่16มิถุนายนนี้นะครับและนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบางส่วนของขุนพลกิเลนพยองของเราณสนามธันเดอร์โดมสเตเดียมนั่นเองล่ะครับฝั่งเดียวก่อนนะน้องฝั่งเดียวก่อนฝั่งเดียวก่อนบอลเดี๋ยวพี่เปลี่ยนฝั่งให้นะครับฝั่งเดียวก่อนYeah.